วันนี้เวลา9:07 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้พระมหาไกรสิทธานทัตโตวัดมหันพารามวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครนำนางสาววนใบโพและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าภูอัคนีซึ่งเป็นผ้าย้อมดินภูเขาไฟของจังหวัดบุรีรัมย์นางสาวมนฤดีโคตรปทุมประธานคณะกรรมการบริษัทนภัสนันเทรดดิ้งไทยแลนด์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเครื่องสีข้าวเพื่อทรงใช้ตามพระราชทยาศัยและเพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนสำหรับใช้ในกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและประโยชน์ในการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมทางการเกษตรในโอกาสนี้พระสงฆ์ร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางนภาพรทรัพย์กุลมงคลประธานคณะกรรมการบริษัทห้างทองเยาวราชตรามังกรจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาเพื่อพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเฉลิมฉลองครบรอบ100 ปีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนายพิพัฒน์ขันทองกรรมการบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2562เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสุทินีเมธีประภานายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะกรรมการบริหารสมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2562และจากผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมทบทุนเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือนำคณะผู้แทนกองทัพเรือและศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลพร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลสมาคมประมงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์อาหารจากทะเลเพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านโรคขาสารไอโอดีนต่อจากนั้นเวลา9:38 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายสมเกียรติคุ้มนายอผู้อำนวยการโรงเรียนพระเทพยานวิสิทธิอุดมวิทย์อำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรถยนต์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการจัดซื้อรถยนต์และจัดทำเป็นรถโดยสารเพื่อไว้ใช้ในกิจการของโรงเรียนดังกล่าวในจางเซิงหยางกรรมการผู้จัดการบริษัท TCL Electronics Thailand จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโทรทัศน์เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมเพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนในโอกาสนี้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโทรทัศน์และเครื่องปรับอากาศเพื่อทรงใช้ส่วนพระองค์ในคุณวุฒิธรรมพรมกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์อัศววิรุณหการประธานกรรมการแผนกอักษรศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลพร้อมด้วยกรรมการแผนกอักษรศาสตร์นำนายชนกิจตั้งสิริวัฒนากุลผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกอักษรศาสตร์ประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อเกี่ยวกับวิวัฒนาการสระของภาษาอินโดยูโรเปียนดั้งเดิมในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาภาษาศาสตร์ณมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทสหรัฐอเมริกา
จากนั้นเวลา 14:07 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ่อมพระบาทตามลำดับดังนี้นายชัยโสพลพนิชประธานกรรมการบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบกองทุนบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนในมูลนิธิอนันทมหิดลประจำปี2563สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาและสมทบทุนการศึกษาโครงการบัณฑิตคืนถิ่นมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาปีการศึกษา2563นายแพทย์จิรศักดิ์วิจักขณาลันผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนนครราชสีมานำคณะกรรมการจัดงานโครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2562เฝ้าทูลอ่อมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อโปโลที่ระลึกในโครงการปั่นจักรยานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาสัยนายสมรักษ์ณรงค์วิชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักผลิตรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3และคณะเฝ้าทูลอ่อมพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินจากการจัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศลภายใต้ชื่อวิ่งทะลุมิติกับเพลิงพลางเทียนสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารจังหวัดเชียงใหม่นายแพทย์เกติภูมิวงจิตอธิบดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกรมสุขภาพจิตและผู้บริหารมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาสัยและกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิกับการดำเนินโครงการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเพื่อนำรถเข็นและอุปกรณ์ทางการแพทย์มอบแก่ประชาชนนางชันทราภูลสิริและครอบครัวเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลนางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอ่อมพระบาทตามลำดับดังนี้นายประดิษฐ์สมดังเจตกรรมการผู้จัดการบริษัท Masterpiece Organizer จำกัดและคณะเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่งสู่ชัยพัฒนาสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษฐ์ยศรินทร์ประธานกรรมการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายนาฬิกาข้อมือรุ่นพิเศษประดับตราสัญลักษณ์การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อปีพุทธศักราช2549สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานางจันดาสายสมรประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเทคโนเซลเฟรจำกัดและคณะเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินในโอกาสที่บริษัทดำเนินกิจการครบ24ปีสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา